าพนี้ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของชาวนาไทยยิ่งนักคงไม่มีประเทศใดในโลกที่พระมหากษัตริย์จะทรงลงมือไถนาหว่านข้าวและเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เองอีกทั้งพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงทุ่มเทพระวรกายในการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวนาไทยให้ดีขึ้นตลอดจนการที่พระองค์ทรงให้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดผนังคันแรกนาขวัญในปี2503หลังจากที่ได้เลิกไปกว่า20ปีด้วยทรงเห็นว่าเป็นพระราชพิธีที่กระทำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารและเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและชาวนาไทยด้วยความสนพระทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรถือเป็นขวัญและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แก่ชาวนาไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้